better, so much better now. I see the light, touch the light, we're together now. I'm better, so much better now. Look to the skies, give me life, we're together. ครับสวัสดีครับมาต่อนะฮะต่อจากที่เราว่ากันไว้ว่าเรานี่คิดถึงไม่ที่ไหนแล้วถึงนรกคุมที่3ใช่ไหมโนวัตไปเนซัตเอ้ยเนซัตไปเบฟเออโอเคเนซัตไปเบฟเราก็ต้องไปที่ลุงเหมือนเดิมแล้วก็คุยกับลุงโดยใช้ชื่อเควสล่างซ้ายที่คุณดูหน้าแปะขึ้นมาใช่ไหม yes แล้วไงต่อแล้วไงต่อก็เดี๋ยวนะก็คุยอ่ะคุยก็เสร็จแล้วก็ทำสี่เควสย่อยงืมมีที่ไหนมั่งมีเมอร์หน้าสองป่ะไอ้เมอร์หน้าสามเมอร์หน้ามีสามอัน NPC ชื่อปาปาน่า X2Y7 เจอแล้วไอ้นี่คนนี้นะครับคนนี้อ่ะคนต่อไปใครที่สองอยู่เมอร์หน้าชื่ออะไร Gooding Star คนนี้กระดิ่งอ่ะคนนี้นี่คนสุดคนที่3อยู่นี่อะไรแบ่งวายๆสักอย่างกดอันนี้อันที่2นะฮะในฮอสสักอย่างแอดคินอ่ะเอ้ยแอดคินอยู่ธารานี่หว่าไม่ใช่คนนี้3อยู่นี่อ้าวรวมๆได้แล้วอัจฉบลาที่อย่างเงี้ยได้จังเลยเอาได้ดันในคิเมร่าไม่ได้บอกเขาไม่ได้มองเขาอยู่ยังไอแบงวายสักอย่างใช่ป่ะแบงวายสักอย่างนะครับแบงวายนะฮะกดเสร็จใช้คุยเควสนี้นะฮะคุยเควสนี้อยู่เซนทันทาราลานอยู่ NPC ชื่อแอดคินอยู่ด้านบนเดียวกับไอตอนที่เราทำไว้เนี่ยเดี๋ยวพอจะไอนี้ได้ไหมพอจะมาร์กได้ไหมมันก็อยู่ที่เดิมอ่ะเดี๋ยวบอกก็ได้อยู่ในซอกข้างบนน่ะซอกเดิมข้างบนเลยนะซอกแห่งความลับอ่ะอืมตรงนั้นแหละนะครับคุยยังไม่จะมีเควสขึ้นให้อ่ะเนี่ย NPC ชื่อนี้ชื่อเควสว่าอันนี้ชื่อเควสว่านี้หลังจากคุยแล้วคือเควสมันอย่างเควสแรกที่ชื่ออะพอยออฟสักอย่างเนี่ยเควสไอเนี้ยที่ได้จากบาบาน่าเนาะจะให้เราเริ่มซื้อบำบัดคอก็คือซื้อจากแกนคอมพานีเดี๋ยวก่อนอันนี้เอาจากใครไอปาปาน่าไออาพอยออฟสักอย่างอะปาปาน่าอ่ะคนนู้นอ่ะคนนู้นปาปาน่าเควสของคนนี้นะฮะโอเคก็คือมีบำบัดคอซื้อได้แกนคอมพานีราคา 20,000 ซิลแล้วก็บอนเลกคริสตันซื้อจาก NPC ตรงท่าเรือในเขตแคมบอลเลกพิกัด26/16ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง100,000กิลตอนนี้จำไม่มั่นใจว่าลดราคาหรือยังหรือว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่มั่นใจราคาน่าจะลดแหละเขาเดาว่าน่าจะเก่าไม่แน่หรอกของ NPC ไม่ใช่ว่าจะลดราคาลงเด้ออืมนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาบอกที่ไหนนะลืมเลยอัปเปอร์ลานอซีใช่ไหมแคมบอลเลกตรงนี้ป่ะวะนี่ไงนี่มันจะมี NPC ที่ชื่อมันเป็นในตัวตุ่นอะชื่อว่าดังมาร์เกอร์สักอย่างลองไปคุยดูนะฮะอันไหนของอันไหนขายแสนหนึ่งอันนั้นแหละครับแล้วก็อะไรอะแคร์ปิงวอเตอร์ซื้อจาก NPC ที่โมโดนาราคา 1,600 ตอนนี้น่าจะไม่ถึง 1,600 ก็ใช่แหละละแกนเดี๋ยวนะผมอยู่โมโดนาพอดีเดี๋ยวกดดูให้เลือนที่3เหมือนเดิมนี่เหลือ400โอ้400เหรียญนี่ก็ตามนั้นนี่คือ2ขั้นแรกลดครึ่งราคานะนี่คือขั้นแรกของเควสแรกนะก็ส่งครบได้ลงดันเจี้ยนหาของแน่นอนได้ลงแบบคือรหัสดันเจี้ยนดันเจี้ยนนี้ผมบอยบอกว่าสามารถเอาตัวอะไรลงก็ได้นะครับนะไม่จำเป็นต้องเป็นอาวุธไม่ต้องเป็นตัวที่เราจะอัพนะแล้วก็ไม่ต้องถืออาวุธก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่เลยแต่มันจะดรอปถ้าถามว่ามันดรอปมันดูไงหลังจากจบดันก่อนนะต้องจบดันไม่ใช่ฆ่าบอสเสร็จแล้วขึ้นนะยังไม่ขึ้นจบดันปุ๊บคุณจะได้ถ้ามันได้จะได้เสียงชึบ
แล้วก็จะมีซิงขึ้นมาทางด้านขวามือเหมือนตอนอัตมาและอเล็กเลยเวลาไปดรอปของอ่ะเหมือนกันเลยขึ้นชิงกันทางด้านขวามือจะได้ประมาณ4ดันนะรู้สึกจะ4ดันนี่ขั้นแรกนะครับทั้งหมดมีกี่ขั้นนะมี4อัน4ดันที่ว่านี่คือ4ดันเลยนะมีดาร์คโฮเวล44แล้วก็มีเบฟ็อกฮาร์ดเบฟ็อกลองสตอปฮาร์ดมีฮาราทารีฮาร์ดแล้วก็มีสโนค็อกก็เสร็จแล้วจะให้ส่งของอีก2ชิ้นเป็นของคราฟระดับ HQ อันนี้ส่วนใหญ่ถ้าไม่ทำอาชีพช่างก็ต้องซื้อนอซึ่งเควสนี้ต้องส่งแป๊บนึงนะตัวเรื่องของที่จะซื้อก็บอร์ดเหมือนเดิมฮะชื่อมันจะบอกอยู่ในเควสครับก็เสิร์ชดูได้นะฮะส่วนวิธีถ้าสมมติอยากจะทำเองจริงถ้าเป็นคนเริ่มแรกคงยากเลยแหละมันต้องเวลดีแล้วเอาของที่มันต้องการไปคลายย่อยกับเป็นสิบของเดิมอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะเคยลองทำอยู่แต่ไม่ค่อยอะไรขนาดนั้นใช้อันนี้เดี๋ยวไปหาลิงก์ในนี่ดีกว่าเดี๋ยวหาให้ดูอยู่หน้าบอร์ดไปดินี่คือขั้นแรกของเควสนั้นนะมีอันนี้นี่อันนี้เควสมันยาวนะเจ็บคออ่ะเหนื่อยแล้วเนี่ยเจ็บคอไม่ได้คือเจ็บคอที่เขาเงียบๆไม่ใช่นะเหนื่อยเหมือนพูดเยอะเขาไม่เยอะกว่าหรอใช่ไงกำลังจะพูดเหมือนกำลังจะพูดเหมือนเก่งเนาะขยันพูดนี่คือส่งของอันนี้ตอนนี้ราคาแต่ก่อนอยู่ประมาณแสนกว่าตอนนี้อยู่90,000แล้วก็ยังแสนอยู่ดีนะก็ยังเก็บแล้วยังเก็บแสนอยู่ดีนะก็ยังดีกว่าแต่ก็คือง่ายของตรงนี้ถูกแล้วเพราะคนไม่ค่อยทำเรลิกแล้วล่ะเพราะมัน60คนจะทำเรลิกแล้วยังไม่คนทำภูมิอ่ะแล้วก็เควสนั้นก็โอเคจบหมดซึ่งมันจะเหนื่อยหน่อยเรื่องเงินเรื่องอะไรถ้าไม่รู้มาแล้วแต่คนเราว่าเขาหากันยังไงเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะหาที่ไม่แน่นอนที่สุดก็คือลงดันอาจจะเบื่อหน่อยเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ดอกบางทีลงดันทีเดียวก็ได้เลยก็มีแต่ผมเดาว่ามันน่าจะปรับอัตราการดอกแล้วล่ะสมัยนี้นะน่าจะง่ายขึ้นแล้วนะครับต่อไปมาไปที่2กันเลยเนาะเพื่อนนั้นก็โอเคนะคุยกับใครเอ่ยจะได้วิ่งไปถูกถ้าจำไม่ได้ก็นั่นแหละเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ลองอ่านดูอันนี้ก็เหมือนพาวิ่งให้ดูว่าอยู่ตรงแถวไหนละกันเนาะเควสที่2Level of Love ของ Gilding Star ตรงกระดิ่งงานกระดิ่งดังหน่อยตาตาคืออยู่นู่นนะอยู่ที่ผมวิ่งไปไม่แก่ตรงนู้นอะดิ่งกระดิ่งกันตรงมาจะให้เราซื้อมาเลยครับราคา100,000ที่จริง4เควสนี่จะคล้ายๆกันแม่งมันก็คล้ายกันแหละที่จริงมันเท่ากันอะก็คือเหมือนกันแต่แค่ว่าอันไหนมาก่อนบางทีไอ้แสนหนึ่งซื้อที่หลังสุดก็มีนะอันนี้ของซื้อที่เซาเทนทาราลานจากคนขายทั่วไปอ่ะคนขายอยู่คนชื่อนี้ตรงเซาเทนน่าจะเมืองล่างอยู่นะเดี๋ยวนี้ตรงเซาเทนทาราลานเมืองล่างเดี๋ยวขอมาแป๊บชอบมากเลยเวลาหาเงี้ยไม่เป็นไรผมไม่ชอบง่วงอ่ะเนี่ยถ้าไว้คลิปนี้เขาพูดเยอะดิอธิบายเนี่ยที่ไม่เกี่ยวแล้วที่ไม่เกี่ยวอะไรกับการใช้กำลังเนี่ยเมียว่าเก่งเขาฟาดเขาบ้าพลังเนี่ยตรงนี้ขายคนนี้ขายแสนนึงแสนกิวนะครับแสนกิวแล้วก็ไม่แต่ที่บอกไปรู้รถหรือยังนะแล้วก็ส่งแล้วจะให้เราไปหาของจากดันเจียนเหมือนเดิมลงออลุ่มวอลดันเวล47แล้วก็ไอ้ซักคิวบัตฮาร์ดอ่ะมันอ่านว่าอะไรเขาอะไรสักอย่างมาเนอร์สักอย่างเนาะอ่านไม่ออกเคนมาเนอร์ก็คือส่งก็คือได้เควสอันนี้แล้วเราก็ไปส่งเควสก่อนอ๋อให้ส่งเหรอส่งก่อนแล้วก็จะให้ลงต่อให้ลง The Lost City of Adapore อันนี้น่ารักเฟอร์บี้เฟอร์บี้น่ารักแล้ว
เคอร์บี้เคอร์บี้มันตัวกลมๆตัวเหลืองๆเมื่อกี้ใครพูดตัวเหลืองๆเฮ้ยเหลืองเมื่อกี้หอหีบนำหน้าตัวเหลือเหลือเมื่อกี้เหลือแน่นอนมันต้องมีเหลืองอ่ะไม่มีทางเป็นชมพูเคอร์บี้มันผักสีได้เหมียวลูกมีมาโนเหมียวก็ลองบ่มบอกถึงเกมสมัยเก่าๆลอสซิตี้ต่อแล้วก็เป็นชาตาชาฮาร์ดเนาะหลังจากนั้นก็ครับของมันเดิมจากการซื้ออันนี้ซื้ออันนี้เอเขารู้สึกว่ามันเหมือนมันลืมอะไรสักอย่างไปมันใช้สองอย่างปะเควสได้สองอย่างนี่นะกำลังงงเพราะว่าตากที่ดูมามันให้ส่งอันนี้อย่างหนึ่งอันนี้อย่างเดียวอันนี้อย่างเดียวให้ส่งแค่อันนี้เดียวก็ส่งอันนั้นอันหนึ่งแล้วก็พอทำเควสไปเรื่อยๆมันก็มีให้ส่งอยู่ไม่ใช่เหรอเนี่ยมีส่งอันนี้เสร็จเนี่ยส่งอันนี้เสร็จก็มาให้ซื้อของต่อคือบำบัดคอเหมือนเดิมที่แกคอมมานีแล้วก็วอเตอร์ไอ้นี่ใช้เท่าไหร่นะ800400ครับลดมาครึ่งนึงครึ่งต่อครึ่งโหด 1,600 มันต้อง800ครึ่งเออว่ะเหลือ1 เป็น 4 อ่ะถอดไอ้นี่ถอดยกกำลัง2อ่ะก็ซื้ออย่างงั้นมาแล้วก็ส่งเสร็จเควสอ่ะก็เลยกำลังงงว่าอ้าวซื้อแค่2อันเหรอจำได้ว่ามีอีกอันนึงหรือเปล่าก็ลองดูเควสอ่ะเพราะว่านี่ก็ไม่สามารถที่จะบอกรายละเอียดได้มากเท่าที่ควรเพราะว่าไม่ได้เห็นด้วยตัวเองเพราะทำนานแล้วด้วยอ่ะนานนะมากๆแล้วด้วยเพราะตอนนี้ก็ถูกติดไปหลายตัวคือแบบคือมันเป็นเควสแพทเก่าอ่ะครับผมที่ผมเคยพูดไปตอนแล้วนู้นเลยว่าถ้าเกิดไม่มีใครทักก็คงไม่ได้ทำนะครับเควสเดลิกเพราะมันเก่าแล้วนะครับตามนั้นเลยก็ประมาณนี้ก็ดูอ่ะมันจะมีบอกว่าให้ซื้ออะไรคะลองดูดีๆอ่านดีๆแล้วก็ลองสืบหาในมาร์เก็ตบอร์ดเนาะลองดูดีมีปัญหาอะไรก็ลองถามมาได้หาไม่เจออะไรอย่างนี้ถ้าตอบได้ก็ตอบทันทีถ้ามาตอบทันทีได้นะถ้าอยู่ก็ตอบนะฮะถ้าอยู่ก็ตอบทักไปก็รอแป๊บนึงนะฮะถ้าถามในทางเพจน่าจะไวกว่าน่าจะนะเพราะว่าอยู่ตัวไหนจะอยู่เฟซมากกว่าเมื่อก่อน YouTube มันไม่ค่อยมีอะไรโผล่มาเท่าไหร่หรอกแต่เพจมันเห็นชัดกว่าไม่ได้เช็คเท่าไหร่น่ะก็เพจต่อไปของอีกคนหนึ่งสุดท้ายเนาะจริงๆตรงนี้ก็เราที่จริงเราก็ทำตามเควสไปอ่ะไม่ค่อยมีแล้วล่ะเหมือนกันเลย4อันอ่ะทำแค่ว่าอะไรจะขึ้นก่อนมีลงดันประมาณ4ดันเนาะ4ดันแล้วก็ของแสนหนึ่งก็4เควสก็4แสนซิลใช้ประมาณกี่ล่ะ 20,000 คูณ4ไปสิเท่าไหร่4 28ฟูดเอ้ย16สุยมันก็ชอบเรา4คูณ4ป่ะก็80,000เนาะใช้80,000ซิลสปริงวอเตอร์ตอนนี้ใช้400 4 4 16ก็1,600เท่าราคาซื้ออันนึงเลยดีกว่าเดี๋ยวนี้แล้วก็เงิน 400,000 แล้วก็มีโรงดันส่วนพวกของคราฟที่ซื้อจากบอร์ดนี่ก็ต้องดูเอาถ้าลองถ้าว่าไงดีลองหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ถ้าไม่เข้าใจเนาะมันจะมีบอกอยู่ว่าต้องใช้อะไรบ้างเดาเควสพวกเนี้ยซื้อมาเผื่อไว้เลยได้อะตัวจะเป็นของเพอร์เฟกต์อะดูแป๊บนะรู้สึกว่าจะถ้าจะจำได้อยู่มันจะมีอันนึงที่แปลกคืออันนี้แต่ก่อนเสิร์ชหาบ่อยนี่มีอันนี้ยังซื้อนี่เลยจำได้ว่าโซล่าเขาซื้อมาผิดเขาซื้อมาเกินแล้วเขาก็ต้องขายต่อเพื่อนทันนี่ก็ลืมไปว่าเดี๋ยวต้องทำเด็กตัวอื่นอีก นะครับโอเคมันก็หายไปเราอุตส่าห์ขายแพงแล้วมันก็ใช้จ่ายเราไปแล้ว ขายแพงนะฮะยังมีคนจะซื้อนะฮะขายกล่องราคาไว้ให้นั้นขายดันขายออกแปลว่าส่งอันเดียวเหรอเฮ้ยส่งอันเดียวจริงๆแล้วมั้งก็จะมีเมื่อกี้เนาะที่ต้องซื้อมีอันนี้
ล้วก็อันนี้เยอะเนาะ2 3 4 5 6 7นี่7อ่ะไม่มั่นใจว่ามีอื่นอีกป่ะจำได้ว่ามีมันก็มีแค่เพอร์เฟคแล้วก็จะมีที่8ก็คือไอ้ตัวเมื่อกี้ไอ้ที่เป็นพายอ่ะเพราะอันแปลว่ามีเควส1ส่งแค่อันเดียวก็แค่ประมาณนั้นแหละของเดี๋ยวนี้ก็ไม่ถึงเริ่มจากพายมานะครับมีอันนี้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 หมดก็ถ้าเจอราคาถูกๆหรือว่าคนมาลดราคาอะไรก็ซื้อไปก่อนก็ได้เอาง่ายๆเซิร์ฟอื่นผมไม่รู้แต่เซิร์ฟเนี้ยถ้าต่ำกว่า 50,000 มั้ยผมรีบคว้าไปก่อนเลยมีการซื้อแบบซื้อเผื่อให้ด้วยซื้อเผื่อให้ด้วยฝากเพื่อนฝากเพื่อนเราอยู่โรงเรียนเงี้ยเพื่อนอยู่บ้านอะไรเงี้ยฝากเพื่อนดูให้หน่อยถูกๆก็ซื้อไปเลยนั่นแหละแล้วก่อนของมันแพงอ่ะต่อเนาะจบ4ขั้นปุ๊บก็อัปเกรดโดยการไปที่น้องชาวไปลุงคนเดิมลุงตีเหล็กอุ้ยไอ้ซัดเอนชานอ่ะไม่ใช่เหรอลุงตีเหล็กอ่ะเขาเอาไปหาที่ลุงตีเหล็กไปลุงตีเหล็กถอดอาวุธไปคุยกับ NPC ที่อัปเกรดลิลิกเลือกข้อรองสุดท้ายน่าจะไปหาลุงนั่นแหละคือไปรับเควสที่ตาลุงตีเหล็กสุดท้ายแล้วก็วิ่งไปหาลุงเสื้อขาวละมั้งอัปเกรดลิลิกเลือกข้อรองสุดท้ายเนี่ยสรุปค่าใช้จ่าย 400,000 กิล 80,000 ซิลแต่ดีใจดีมันเป็นของตะกอนคือว่าตะกอนเซิร์ฟของนี่เซิร์ฟตัวทอมเมอรี่จะเป็นอันละ1ล้านอ่ะของคราฟนะแพงเชี่ยๆของเรายังไม่ถึงล้านประมาณอยู่ที่เซิร์ฟนี่อยู่ที่ประมาณ 100,000-200,000 คนมันไม่มีคนมันยาจอกเซิร์ฟนี่มันเซิร์ฟบ้านนอกเซิร์ฟนี่มันชนบทสงบออกของชุดไอ้นี่ชุดนางระบำนี่แพทนี้นี่เต็มบ้านเต็มเมืองละเต็มละเต็มละเต็มเลยเนี่ยจะบอกถ้าเกิดบ้านเรามันขาย5ล้านเซิร์ฟทอมเบอรี่แม่งขาย10ล้านแน่เลยป่ะใช่ๆเคยไปเปิดดูแล้วมีคนบอกขาย10ล้านโคตรแพงต่อขั้นสุดท้ายแล้วขั้นนี้เก็บแสงเหมือนเดิมนะครับอาเซต้าเซต้าที่ทำไปสุดแล้วที่เคยทำมีคนแบบว่าเซต้าตอนเซต้าอัพเกรดใหม่ๆนะฮะยังไม่ถึงอาทิตย์เลยครับแม่งเสร็จแล้วอะไม่ต้องถึงอาทิตย์อะพาวันนะหรือว่าวันสองวันขยันจัดก็คุยกับลุงเสื้อขาวรับชื่อที่ว่าอะไรอะนายแอนชายอะจะว่าไปดันเจี้ยนเมื่อกี้มันชิงแล้วมันก็เงียบไปแล้วนี่รับเควสนี้ที่ลุงเสื้อขาวก็คุยกันมีซีแล้วก็เควสจะไปจบที่เวสเทอร์ลานอสซีตรงเมืองนี้ถ้าผมจำไม่ผิดไม่ใช่จำไม่ผิดแต่คือไม่รู้ว่าเควสมันจะไปไหนต่อหรือเปล่าแต่ตัวที่ต้องอยู่ยงคงพันณจุดนั้นก็คือเมืองนี้เมืองตรงนี้นี่แต่เราต้องซื้อหินอะจาก NPC ที่ชื่อเลมอนมันจะอยู่ตรงคริสตันอะคริสตันวาร์ปอะอยู่ในแถวนั้นเลยรอบๆเลยไม่ไกลมากอยู่มุมเนี้ยตรงนี้ผมกำลังคิดอยู่เนี่ยตรงนี้ข้างๆเนี่ยราคาเม็ดละ200เหรียญแดงแต่ก่อนตอนนี้คาดว่าน่าจะไม่ถึง200อาจจะ50ก็ได้50แล้วมั้งเผอก็ได้ซื้อได้ทีละแค่1เม็ดนะเริ่มจากราศีเมษอะไรนะหนาว่าอะไรมาทางออฟแลมเหรอลำเออนั่นแหละราศีเมษคือแล้วก็ไปเก็บแสงเหมือนเด็กซัดเหมือนได้วิ่งเฟสก็ได้ลงทาวเวอร์ลงคอลงอะไรก็ได้เก็บแสงแต้มคล้ายเหมือนกันอย่างนี้พูดนะว่าสกาทาวเวอร์ไวสุดเก็บแสง 2,000 แต้มเหมือนเดิมแต่ว่าจะง่ายขึ้นตรงที่ว่าปกติจะได้ทีละไม่เกิน6แต้มเนาะอันนี้ได้แบบอย่างต่ำสุดคือ50แต้มไม่รู้อัพอันนี้อัพแบบหรือยังรู้สึกจะยังไม่อัพยังจะได้ว่ามันคูณ2หมดเลยใช่ตอนนี้อยู่ที่ 1,000 กว่าแล้วคือง่ายกว่าเดิมเยอะอะเซต้าเหมือนเดิมลำดับแสงก็เหมือนเดิม0ถึง199 200ถึง399เหมือนเดิมฮะอันนี้แต่ง่ายกว่าขั้นไอ้นี่ด้วยขั้นอะไรนะโนวัตเยอะในซัตเนาะใช่โนวัตเป็นในซัตจะง่ายกว่าเยอะเพราะว่ามันเก็บได้แสงทีเราได้เยอะๆเลยไม่ได้แบบทีละโอเคครับก็จบแล้วนะฮะหมดแล้วซีรีส์นี้ก็จะมีแจ้งเตือนเนาะว่าแสงเต็มเนี่ยก็เดี๋ยวนะ
หรอแสงเต็มแล้วจะไม่ได้ทำอะไรต่อดูกันแสงเต็มแล้วก็มันก็ไม่ต้องคุยอะไรกับไอเลมอนแล้วก็กลับมาคุยที่น้องชาวเหมือนเดิมน่าจะไปส่งเควสแล้วล่ะน่าจะไม่มีอะไรแล้วตรงเนี้ยมาคุยน้องชาวเหมือนเดิมแล้วก็คุยที่ไอลุงเสื้อขาวอ่ะเอนชานผลของการยัดเมทัลเรียลตอนขั้นโนไออนิมัสเอ้ยอนิมัสดินโนวัตป่ะอนิมัสมาโนวัตอ่ะจะมีผลออกมาตอนเด็กซัสแล้วก็ขั้นดิจิตอลี่เนาะเจต้าก็มีผลนะถ้าอัพเต็มอ่ะมันจะมีบวกโบนัสให้อัพเต็มสมมุติพี่ตี้อัพได้เท่าไหร่นะเขาลืมไปแล้ว44ป่ะเฮ้ย31พี่ตี้31พี่ตี้มันอินดี้พี่ตี้ใช่พี่ตี้ที่33ดีเธอ31คือแล้วถ้าเราอัพดีเธอ31อย่างเงี้ยพอถึงขั้นเนี้ยขั้นสูงๆมันจะมีโบนัสบวกมาให้ปกติจะแบบบวกปกติอ่ะบวกความพื้นฐานมันอ่ะกระจึกกระจึกกระจึกก็เนี่ยไม่มีเลยแล้วเซต้าหมดตัวสวยงามๆลืมบอกว่าขั้นเบฟก็เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนชื่อด้วยเปลี่ยนชื่ออาวุธไปตั้งแต่ขั้นเบฟอ่ะหลังจากเด็กซัสอ่ะก็ถ้าเกิดผมบอกเลยว่าใครอยากจะถ่ายอะไรที่เป็นรายละเอียดของอาวุธนั้นเผื่อใครพวกสายอย่างเช่นว่าใครอยากจะเอาไปทำคอสเพลย์อย่างเงี้ยแต่ผมพูดเลยนะว่าอาวุธไฟนอลนี้ไม่นำไปคอสเพลย์จริงๆยากเอาแต่สวยแต่รวยมากครับโอเคใครที่จะทำนั่นใครที่จะไปคอสก็ถ้าจะถ่ายรูปอะไรก็ได้ดันแล้วเดี๋ยวขั้นแป๊บมันมีดันที่ต้องลงดันแต่ว่าดันลิลิกดันไอ้ดันที่ต้องทำขั้นเบฟนี่เดี๋ยวขอคิดดูอีกทีก่อนแล้วจะลงดีไหมมันเยอะอ่ะ4ดันอ่ะ4ดัน4 4 16ดันออสนใจมั้ยคะ16ดันสนใจแต่ไม่ใช่วันนี้พักก่อนทำไมอ่ะทำไมใจร้ายเงี้ยโอเคครับก็เดี๋ยวนั่นนะขอพูดจบกันได้ไหมคอสเพย์เนี่ยคอสเพย์ใครจะไปคอสถ่ายอาวุธอะไรก็รีบถ่ายนะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเป็นเซต้ามันจะถ่ายยากเพราะว่ามันมีแสงแล้วนะฮะมันจะมองไม่ค่อยเห็นรายละเอียดเท่าไหร่ผมไม่เห็นเลยแหละไม่เห็นอะไรไม่เห็นเลยแหละโอเคแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับบาร์เซโลน่าหิบไปลืมนะครับมีอะไรก็อย่าลืมถามได้ในอินบ็อกซ์นะครับไม่ยังถ้าตอบได้ถ้าอยู่จะมาตอบไม่หยิ่งนะฮะโอเคพบกันใหม่ครั้งหน้ากับพวกเราโซน่าหิบกับผมโซล่าและโซน่าฮะวันนี้พูดมากเลยใช่เล่นเกมสนุกอย่าลืมแบบว่าเล่นด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ